เปิดคำเตือนแม่มะม่วงที่บอกอ้วนรังสิตหลังทะเลาะแรงก่อนไล่กลับเกาหลีจากกรณีที่กลายเป็นประเด็นวิพากวิจารณ์อย่างหนักเมื่อนักแสดงหนุ่มชื่อดังอย่างอ้วนรังสิตนั้นก็ได้ออกมาอัดคลิปขอโทษหลังทะเลาะแรงไล่มะม่วงหรือปาร์่ยอนซอนภรรยาชาวเกาหลี หลังทะเลาะกันอย่างรุนแรงจนต้องหอบลูกหนีกลับประเทศต่อมาอ้วนรังสิตได้ได้ลงคลิปในช่อง YouTube ภารกิจขอมะม่วงคืนดี Mango Diary f 0 1 6 2โดยในคลิปอ้วนก็ง้อพันรยามะม่วงถึงประเทศเกาหลีโดยตอนที่ไปถึงหน้าบ้าน อ้วนก็กดออดและคุกเข่ารอยอยู่หน้าประตูก่อนที่มะม่วงจะมาเปิดประตูให้ซึ่งภรรยาก็ถามว่าถ่ายคลิปไว้ทำไมอ้วนก็ตอบว่าถ่ายคลิปไว้ว่าจะไม่ทำให้มะม่วงเสียใจอีกจากนั้นอ้วนก็ได้กล่าวขอโทษทําเอามะม่วงถึงกับร้องไห้และเดินเข้ามากอดซึ่งอ้วนก็ร้องไห้ด้วยเหมือนกัน หลังจากทั้งคู่คืนดีกันแล้วแม่ยายก็มาพูดคุยกับบ้วนมีการดูเบาๆและให้คำสอนว่าทั้งสองคนทะเลาะกันได้แต่ห้ามพูดคำไม่ดีเช่นกลับเกาหลีเลยซึ่งอ้วนก็รับฟังคุณแม่และเริ่มน้ำตาไหลแม่เห็นดังนั้นก็ยกมือขึ้นมาเช็ดน้ำตาให้แล้วปลอบใจว่าอย่าร้องไห้โดยแม่มีการย้ำอีกว่าอย่าพูดไม่ดีสัญญาได้ไหม นอกจากนี้คุณแม่บอกอีกว่าแม่ก็ว่ามะม่วงแล้วมะม่วงไม่ดีมากกว่าซึ่งอ้วนก็ยังคงร้องไห้และกล่าวขอโทษกับคุณแม่ก่อนยกมือขึ้นมาเกี่ยวก้อยและแปะโป้งทำสัญญาแบบคนเกาหลีกับคุณแม่ด้านพ่อตาก็ยิ้มและหัวเราะพร้อมขอเกี่ยวก้อยทำสัญญากับอ้วนด้วย